สวัสดีครับนะครับมาถึง EP 2แล้วนะครับกับการฝึกคุณนะครับใช้แอป PicArt ครับและแน่นอนครับก่อนหน้านี้ใน EP 1นะครับคุณสามารถเรียนย้อนหลังได้นะครับที่เพลย์ลิสต์นะครับใน YouTube ภาษาอีสาน Playlist ตัดต่อรูปและวิดีโอนะครับซึ่งก็จะรวมการตัดต่อรูปและวิดีโอผ่านแอปต่างๆมี Kai Master นะครับมี InShot นะครับเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับในเรื่องของการสอนใช้แอปใน EP นี้จะสอนคุณทำโลโก้ด้วยตัวเองครับคุณอยากจะทำโลโก้ไปติดช่อง YouTube หรือจะไปติดในคลิปวิดีโอคุณก็ทำได้หลายแบบมากเลยเริ่มจากการที่ไปกดปุ่มบวกก่อนครับแล้วก็มาที่ข้างล่างสุดนะครับคราวนี้จะบอกให้คุณเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่า ภาพเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับยกตัวอย่างละกันเอาปากกาแดงก่อนภาพแบบนี้นะครับภาพที่เป็นสีทึบแบบนี้เขานะครับเป็นภาพพื้นหลังที่เป็นสีที่แบบนี้เขาเรียกว่าไฟล์ JPEG โอเคไหมครับแต่ภาพที่มันมีแต่โลโก้หรืออาจจะเป็นข้อความที่ไม่ติดฉากหลังเขาเรียกว่า PNG นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำไฟล์ PNG นะครับ PNG คือไม่ติดฉากหลังเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเลือกคุณจะต้องเลือกตารางหมากรุกข้างล่างครับมาดูหัวข้อคำว่าพื้นหลังแบบภาพสีครับพื้นหลังแบบภาพสีแล้วคุณเลือกซ้ายมือนะครับเนี่ยเลือกตารางหมากรุกเลือกเข้ามาเลยนะครับสมมติคุณจะเอาเป็นแค่ตัวอักษรธรรมดาก็ทำได้อะสมมติเริ่มจากตัวอักษรธรรมดาก่อนกดที่ข้อความครับสมมติโอป้าจะใส่เป็นโอป้าอีสาน Master Code NLP แบบนี้เอาเป็นแบบข้อความธรรมดาก่อนหรือจะทำ2แบบก็ได้ครับเอาแบบแรกก่อนแล้วกันเนาะคุณก็ไปเลือกอักษรที่คุณชอบนะครับคุณชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยจากนั้นเนี่ยก็มาใส่สีนะครับคราวนี้ใน EP นี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับสอนคุณทำโลโก้ที่แบบมีสีต่างๆยกตัวอย่างเช่นคุณชอบสีทองคุณก็คลิกไปที่ตัวอักษรไปคำว่าสีนะครับแล้วก็ไปคำว่าแกรเดียนเห็นไหมครับแกรเดียนเนี่ยเราทำแกรเดียนก็คือมี2สีขึ้นไปสมมุติว่าเราจะทำสีทองด้วยการผสมสีเองก็เลือกแม่สีก่อนเนี่ยครับแล้วก็เลือกเลยเลือกแม่สีก่อนจากนั้นสีดำเนี่ยเราก็ไม่เลือกเป็นสีอื่นนะครับเป็นสีอยากจะผสมสีทองเองเอาง่ายเห็นไหมครับก็กลายเป็นสีทองละเราอยากจะใส่ขอบก็ใส่ขอบดำได้จะใส่เงาก็ได้อันนี้แบบแรกแบบที่2ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตกดทำสำเนาเราอยากจะได้สีทองที่ระบบมันทำให้กดไปที่สีครับเราไปเลือกไม่ต้องเลือกแกเดียนไม่ต้องเลือกสีไปเลือกคำว่าพื้นผิวครับแล้วไปกดตัวนี้นะครับเดี๋ยวชี้ให้คุณดูก่อนเดี๋ยวคุณไม่เห็นไปตรงนี้นะครับตรงซ้ายมือตัวนี้เพื่อไปเพิ่มภาพเข้ามาจ้ะเราอยากได้สีทองเราก็ไปหารูปที่มันเป็นสีทองดูครับไปหาโทนสีทองมาเลยก็อยู่ที่ว่าพี่โหลดไว้ไหมนะครับแต่ว่าป้ามีอยู่แต่ว่ามันอยู่ล่างๆแน่เลยสมมุติอยากได้สีทองแบบไอ้เจ้าตัวนี้เห็นไหมครับไอ้ตัวกลมๆเห็นไหมครับมันอยู่ที่ว่าเราเลือกสีแบบไหนมันก็จะมาตามรูปนั้นเลยครับแล้วเราไปลองเลือกรูปใหม่ดูอยากได้สีทองแบบนี้ก็เลือกรูปสีทองเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีทองตามรูปที่เราเลือกมันจะเป็นสีตามที่เราเลือกเลยนะครับแล้วก็ใส่ขอบเนี่ยเราใส่อยู่แล้วหรือรูปที่3เราจะทำแบบเป็น PNGแต่ว่ามีไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือเป็นกรอบนี่แบบนี้ก็ได้นะครับจะเป็นกรอบสีอะไรก็ได้แล้วแต่พี่ๆนะครับเห็นไหมครับได้หมดสมมุติว่าเราชอบแล้วเรากดติ๊กถูกครับกดเซฟครับกดบันทึกแต่มีกิมมิคนิดนึงนะครับเมื่อกี้โอป้าทำครั้งเดียวแล้วจบแต่คราวนี้โอป้านะครับก็จะทำแล้วก็จะแบ่งไว้เป็นตัวอักษรเป็นช็อตคือบางทีเราจะไปใส่3ตัวอักษรก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องตัดเฉพาะช็อตเอาไปใช้ไม่ใช่เราป้าจะเอาตัวนี้อ่ะเอาอันข้างล่างเราก็ไม่เลือกอันข้างล่างแล้วเราก็ทำการเซฟอีกครั้งหนึ่งกดตัดต่อรูปนะครับเพื่อที่จะตัดโลโก้เราบางส่วนแล้วก็กดเซฟอ่ะสมมติเราป้าจะเปิดภาพหนึ่งขึ้นมาหรือจะเป็นวิดีโอก็ได้ครับมันใส่ได้ทั้งวิดีโอแล้วก็ใส่ได้ทั้งภาพอ่ะสมมติเราป้าใส่ในภาพดีกว่าเอาภาพอะไรดีเอาภาพตัวนี้ก็ได้ภาพที่PicArtมีให้เดี๋ยวเราลองทดลองใส่ดูนะครับเรากดคำว่าเพิ่มภาพคราวนี้มันไม่เหมือนกันคือปกติถ้าเราจะใส่ตัวอักษรเราใส่ข้อความใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เราทำเป็นโลโก้ที่เป็น PNG แล้วกดเพิ่มภาพได้เลยนี่เลยเห็นไหมครับ
ก็จะมาแล้วเห็นไหมครับอยากจะมีเป็นโลโก้นี่เลยได้ละเนี่ยเนี่ยใครบางคนเห็นไม่ชัดเห็นไหมครับได้โลโก้ละอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นคราวนี้อันนี้คือโลโก้ใช่ไหมครับเสร็จละสมมติเราเซฟเอาไว้เอ้ยเอาภาพเล็กๆสมมติเอาภาพแค่นี้สมมติคุณอยากได้สัดส่วนเท่านี้คุณก็ใส่เลยกดบันทึกคราวนี้เดี๋ยวมาทำโลโก้ที่มีรูปเราด้วยครับกดบวกครับอันนี้มันอยู่ที่การออกแบบพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูโลโก้โอปป้าอีสานแล้วกันสมมติว่าเราจะทำโลโก้ก็กดรูปหมากรุกครับอย่างโอป้าเคยทำรูปเกี่ยวกับการกินนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าเพจการกินนะครับก็กดดาวน์โหลดก่อนแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราจะเอานะครับเราสามารถจะไปโหลดรูปการ์ตูนมาแล้วเรามาตัดต่อก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็ได้อย่าเพิ่งติ๊กถูกนะครับถ้ายังทำไม่เสร็จจากนั้นเราก็ใส่ตัวข้อความก่อนครับหรือเราจะเอารูปลงก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอารูปลงก่อนจากนั้นใส่ข้อความครับนี่เลยคราวนี้นะครับเรามาดูลูกเล่นด้านล่างครับมันจะมีคําว่าทําให้โค้งเห็นไหมครับข้างล่างทําให้โค้งเห็นไหมนี่ละเรากําลังจะได้โลโก้แล้วละเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่ชอบฟอนต์นี้ก็ไปเปลี่ยนฟอนต์เหมือนเดิมครับไปคําว่าฟอนต์ครับไปเลือกฟอนต์ที่พี่โหลดมาหรือจะไปลองดูก็ได้นะครับเดี๋ยวป้าก็จะเอาฟอนต์น่ารักแล้วกันสมมติจะเอาฟอนต์นี้เราชอบโทนไหนเราใส่สีได้เลยครับใส่สีแดงจะเอาไฮไลท์หรือเปล่าเห็นไหมครับบางทีเราไม่ต้องทําป้ายยากเลยนะครับหรือสมมติเราจะเอาตัวสีขาวก็แล้วกันแต่ไฮไลท์เป็นสีเหลืองสีแดงดีไหมเห็นไหมครับได้ละได้โลโก้ง่ายๆเลยจะใส่ขอบให้โลโก้ก็ได้นะครับเห็นไหมใส่ขอบนี่จะย่อจะให้มันแบบโค้งขนาดไหนหรือจะให้มันยืดออกก็ปรับเอาตอนนี้ครับเราอยากให้มันโค้งกว่านี้ก็ได้นะเห็นไหมครับโค้งมากโค้งน้อยนี่เลยนะเราได้โลโก้ง่ายๆแล้วเราอยากจะใส่รูปอื่นๆเข้าไปสมมติว่าอันนี้ขายน้ำพริกนะครับขายน้ำพริกกดแกลเลอรี่กดดาวน์โหลดแล้วก็ไปหารูปพริกมีไหมป้าก็ไม่แน่ใจมีรูปพริกไหมหรืออาจจะเป็นรูปอื่นเราลองดูนะครับถ้าไม่มีคือไม่ได้ใส่ไม่มีพริกเลยนะครับไม่ได้โหลดพริกมาไว้โหลดแต่อะไรไม่รู้นะครับมันก็อยู่ที่คุณไปโหลดรูปไหนมาเนาะถ้าไม่มีก็ไม่ใส่แค่นั้นเองนะครับดูก่อนมีไหมไม่มีอ่ะไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ใส่ครับเราก็ไปดาวน์โหลดรูปพริกก็ได้นะถ้าเกิดว่าเรามีรูปพริกนะครับเราไปดาวน์โหลดใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าพริกแล้วก็ตามด้วย PNG PNG ภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะเจอแบบเว็บไซต์ให้โหลดเลยคุณก็โหลดเว็บไซต์ไหนก็ได้ครับมันฟรีอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยได้ละโลโก้จากนั้นนะครับคุณก็มาคำว่าเครื่องมือไปคำว่าตัดต่อรูปนะครับตัดต่อให้มันได้สัดส่วนพอดีกดเซฟกดบันทึกกดบันทึกจากนั้นเราจะใช้รูปนี้ยังไงสมมติว่าโอป้ามีรูปอาหารโอป้ามีรูปอาหารแล้วป้าอยากจะใส่โลโก้นี้ก็ไปคำว่าเพิ่มภาพครับแล้วก็ไปเลือกน้ำพริกแกนี่คือ PNG ครับ PNG คือไม่ติดฉากหลังเห็นป่ะแล้วเวลาคุณทำหน้าปก YouTube หรือคุณจะไปใส่วิดีโอก็ได้สมมติว่านี้ใส่เป็นรูปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นรูปเสร็จแล้วเราก็เซฟเนี่ยครับกดบันทึกเสร็จแล้วต่อไปเราไปใส่วิดีโอทำยังไงกดบวกแล้วเพิ่มวิดีโอเข้ามาเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าวิดีโอคุณก็เพิ่มคำว่าวิดีโอจากนั้นนะครับคุณก็ไปคำว่าเพิ่มภาพถ่ายเลือกโลโก้เห็นไหมครับแล้วก็จัดตำแหน่งวางโลโก้คุณได้เลย
จะเอาเล็กเอาใหญ่ก็ได้นะครับเนี่ยจะเอาเล็กเอาใหญ่ก็ได้เห็นไหมครับได้ละโลโก้ก็จะอยู่ติดในวิดีโอตลอดเลยเห็นนะง่ายไหมง่ายไหมแล้วคุณก็กดบันทึกถ้าคุณจะเอาวิดีโอแค่นั้นเองนะครับแต่โอป้าไม่ได้บันทึกเนาะอันนี้เราไปกดแคนเซิลเขากลางคันนะเขาก็บอกรายงานปัญหานะครับต่อไปเราไปทำโลโก้อีกครับกดบวกครับกดรูปหมากรุกครับจากนั้นก็สมมุติว่าจะเอาเป็นหน้าเรานะครับอ่ะสมมุติเอาเป็นหน้าเราเราอยากได้โลโก้แบบนี้นะออกแบบก่อนอ่ะสมมุติเราอยากได้โลโก้ที่เป็นแบบวงกลมกดคำว่าวาดนะครับกดคำว่าวาดแล้วก็เลือกรูปร่างเลือกวงกลมเลือกเติมเห็นไหมครับมันจะเป็นสีดำละจากนั้นเลือกสีครับสมมติโอป้าจะทำโลโก้ของโอป้าอีสานเองเนี่ยกดสีเหลืองไว้ก่อนติ๊กถูกครับอันนี้คือทำให้ดูเลยนะครับไม่ได้จิ้มทีละเครื่องมือแต่ทำให้ดูเลยเพราะถ้าจิ้มทีละเครื่องมือคุณก็ประยุกต์ไม่เป็นว่าจะอะไรผสมอะไรทำเครื่องมือไหนก่อนหลังคุณก็ไม่รู้อยู่ดีสู้โอป้าสอนคุณพาทำเงี้ยดีกว่ากดเพิ่มภาพถ่ายภาพที่เราจะมาเป็นโลโก้เราก็ไปเลือกรูปของเรามาก่อนนะครับรูปก็เยอะๆนะครับเยอะมากนะครับรูปณจุดๆนี้สมมติเอารูปนี้กดเพิ่มจำได้ไหมครับถ้าติดฉากหลังเราจะต้องทำยังไงไปเลือกคำว่าตัดออกครับไปเลือกคำว่าบุคคลเห็นไหมครับมันจะเลือกให้เลยกดบันทึกนี่แล้วคราวนี้รูปเรามันไม่บาลานซ์ไม่อยากได้กางเกงนะครับคุณก็ตัดออกก็ได้นะแล้วแต่หรือคุณจะเอาไว้ก็ได้หรือคุณจะเอาขอบขาวก็ได้นะขอบขาวก็สวยดีสวยดีสมมติเอาขอบขาวนะครับลองวางก่อนติ๊กถูกไว้จากนั้นครับเดี๋ยวเราตัดอีกรอบหนึ่งไปคำว่าตัดออกครับรูปล่างเดี๋ยวไม่เอาอันนี้ดีกว่าเอาโหมดอื่นดีกว่าพี่ ไปคำว่าเครื่องมือดีกว่าไปคำว่าเครื่องมือนะครับแล้วไปคำว่าตัดรูปล่างครอปไปวงกลมเห็นไหมครับครอปอีกรอบหนึ่งคือคุณจะใส่อันไหนก่อนหลังก็ได้นะแต่ว่าป้าอันนี้คือใส่ให้ดูเฉยคือคุณจะเอาวงกลมลงก่อนลงหลังแล้วแต่คุณนี่เลยคราวนี้คุณจะเอาขอบด้วยหรือเปล่าเห็นไหมอยากได้ขอบโลโก้คุณก็ใส่เลยสมมติอยากได้ขอบโลโก้สีอะไรดีสีแดงไม่สวยนะสีขาวสมมติใส่ขอบโลโก้โลโก้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์มาแล้วนะครับโอ้โหเจ๋งเลยสมมติคือแล้วแต่คุณออกแบบเนาะอันนี้โอป้าลองทำให้ดูจากนั้นนะครับกดใส่เป็นอะไรดีโอป้าอีสานเดอร์นะครับอย่างโอป้ามีช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องที่แบบ เน้นสาระไหมไม่มีนะครับไม่มีสาระนะครับมีแต่การกินและการบันเทิงและวิถีอีสานแต่พอดีมันออกไปไหนไม่ได้นะช่วงนี้มันก็เลยแบบต้องกินอยู่บ้านให้ดูเท่านั้นคราวนี้เราก็ใส่ฟอนต์น่ารักน่ารักก็ไปเลือกเลยเห็นไหมครับจะเอาตัวเอียงก็ได้แล้วก็ใส่สีเข้าไปกดสีดำนอกนั้นคุณจะมีรูปต้นโยงต้นหญ้าไอ้สมมติโอป้าจะใส่รูปทุ่งนารูปเป็นแบบข้าวนะครับคุณก็กดตัดต่อรูปให้มันเป็นแบบสัดส่วนน้อยๆอ่ะนี่สมมติว่าอยากให้ข้าวมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าข้าวมันบังตัวอักษรนะดิทำไงไปที่สี่เหลี่ยมที่มันทับกันข้างบนครับแล้วกดคำว่าเลื่อนลงเห็นไหมครับข้าวก็จะอยู่ข้างหลังโอป้าอีสานเด้อ เห็นไหมครับต้องการบอกว่าเป็นอีสานนะสวยไหมครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้สมมติว่าเราเซฟ
คราวนี้โอป้าจะเอารูปนี้ไปใส่ในวิดีโอหรือในภาพก็ได้อายกตัวอย่างใส่ในภาพก็แล้วกันจะได้ง่ายๆอ่ะเอาภาพเมื่อกี้เราใส่โลโก้แล้วใช่ป่ะโค้ดน้ำพริกคาร่าเราก็เอาตัวนี้ครับโอป้าอีสานเดอร์มาเห็นนะมันเป็นไม่ติดฉากหลังแล้วเห็นไหมครับคุณจะไปใส่ในวิดีโอแล้วเล่นตลอดทั้งวิดีโอหรือจะไปใส่ในวิดีโอบางช่วงก็ได้นี่จะทำเป็นโลโก้เป็นรูปการ์ตูนรูปคนหรือจะเป็นแค่ตัวอักษรเฉยๆอ่ะแล้วลองดูตัวอักษรเฉยๆเห็นไหมครับคุณจะทำแบบไหนก็ได้เห็นไหมครับคุณจะทำแบบไหนก็ได้แล้วแต่คุณชอบเห็นไหมได้หมดถ้าสดชื่นเห็นป่ะนี่เห็นไหมเราก็กดเซฟแค่นี้เองนะครับน่าจะชื่นชอบกันเนาะสำหรับไอ EP นี้นะครับเราก็สอนคุณทำโลโก้เลยง่ายๆลองไปประยุกต์ดูมันอยู่ที่คุณครีเอทด้วยว่าจะเอาสีไหนไว้ตรงไหนอะไรยังไงก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับใครชอบก็ลองพิมพ์ชอบดูนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็วันหลังต่อ EP 3ให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับสวัสดีครับ